สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้พบกับสวนชวนชมคุณต๋องเช่นเคยครับเช้าวันที่23กรกฎาคมนะครับ2564นะครับผมวันนี้พาท่านผู้ชมนะครับมาชมเหล่าบรรดาต้นแม่นะครับจากทางสวนชวนชมคุณต๋องนะครับผมโอ้โหจัดได้เลยว่าช่วงนี้นะครับเป็นไม้ที่ออกดอกนะครับค่อนข้างจะทั่วสวนเลยนะครับเป็นลักษณะดอกพร้อมใบนะครับก็เลยอยากนำท่านผู้ชมนะครับมารับชมไปด้วยนะครับผมนี่ฮะอย่างเช่นตัวนี้สายพันธุ์ชดาเพชรนะครับต้นแม่เดี๋ยวผมพาไปชมนะครับแต่ละต้นครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเริ่มจากต้นนี้นะครับต้นแรกไปเลยนะครับก็คือต้นแม่นะครับมงกุฎทองนะครับหลายคนได้ลูกต้นนี้ไปเลี้ยงแล้วนะครับว่าดอกค่อนข้างที่จะมาดีเลยทีเดียวนะครับต้นนี้นะครับพฤติกรรมของเขาจะออกดอกพร้อมใบนะครับขนาดของต้นนะครับก็เนี่ยฮะกระถางเมตร30นะครับต้นต่อไปก็เป็นสายพันธุ์เพชรบ้านนาครับที่เป็นไม้ทรงลีลานะครับเป็นไม้ที่สะสมนะครับผิวย่นเหมือนหนังช้างเนี่ยฮะสำหรับแฟนบ้านนาก็คือเลี้ยงอลังการนะครับยิ่งโตยิ่งมีมูลค่าสูงนะครับและต้นนี้ก็เป็นนางพญานะครับเสียบแดงอุดมทรัพย์นะครับก็คือแดงอุดมทรัพย์เป็นไม้สีนะครับผมเสียบเพื่อที่จะรับชมนะครับดอกเวลาเขาออกดอกเขาจะออกดอกทั้งช่อครับสวยมากและต่อไปต้นนี้ก็เป็นลูกผสมราชินีครับผมดอกค่อนข้างที่จะหวานเลยทีเดียวนะครับต้นนี้ก็เป็นต้นไร้อีกต้นนึงครับต้นนี้ดอกดกนะครับดอกดกมากนะครับและต่อไปก็จะเป็นเพชรมณีนะครับต้นนี้เป็นตอเป็นตอยักษ์ญี่ปุ่นนะครับผมเสียบแม่พันธุ์โซโคนะเพชรมณีไว้นะครับมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับให้ผมมาทำแม่พันธุ์นะครับก็ขอบพระคุณมากครับต้นนี้ก็เป็นวางก้านกล้วยวางดอกดกนะครับก็เป็นชวนชมนะครับตัวลูกผสมนะครับที่ก้ามใหญ่เลยทีเดียวนะครับเนี่ยสายก้ามอย่าพลาดครับต้นนี้เดี๋ยวทำแน่นอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นราชินีพันดอกนะครับทรงต้นนะครับอย่างที่คุณพี่อภิสิทธิ์นะครับได้เอฟไม้ผมไปนะครับและต้นนี้ก็เป็นต้นแม่ชดาเพชรอีกเช่นเคยนะครับต้นนี้ดอกดกดอกหวานนะครับดอกก็สีเข้มๆครับเนี่ยฮะโอ้โหนี่ขนาดช่วงฝนนะครับไม้ทนต่อสภาพมากครับออกดอกให้ชมนะครับก็สดชื่นกันเลยทีเดียวนะครับอันนี้เป็นตอฮอนแลนด์นะครับตอฮอนแลนด์อย่าทิ้งนะครับตอไม่สวยอย่าทิ้งนะครับก็เราเอามาเสียบราชินีพันดอกหรือว่าเสียบไม้สีได้นะครับก็ค่อนข้างจะสวยนะครับคลาสสิกเป็นบอนไซครับอันนี้ก็เป็นสายยักษ์นะครับสายยักษ์ซาอุนะครับแต่ว่ากิ่งมันค่อนข้างที่จะข้อถี่ครับคอมแพกมันไม่ยืดนะครับเลี้ยงยังไงก็ไม่ยืดต้นนี้สวยมากนะครับอันนี้ก็เป็นเพชรหน้าวังครับผมเพชรหน้าวังก็เป็นตระกูลยักษ์ซาอูนะครับก็ดอกสีหวานนะครับกิ่งยาวชะลูดไปแบบนี้นะครับและต้นนี้ก็เป็นโซโคนะครับที่ต้นรักต้นหวงที่ถ่ายลงประจำครับต้นมงกุฎราชินีนะครับพฤติกรรมตอนนี้ก็ออกดอกพร้อมใบนะฮะให้ได้ชมนะครับตอนนี้ก็เขี่ยทำฝักครับผมการเขี่ยเกสรนะครับเพื่อผสมเกสรเพื่อให้เขาติดฝักนะครับแล้วก็เราเอาเมล็ดมาเทสลูกนะครับได้ลูกสวยแล้วก็แบ่งปันนะครับผมต้นนี้ก็เป็นชดาเพชรดอกดกนะครับต้นนี้ชดาเพชรต้นแม่นะครับในกระถาง1เมตรนะครับผมไม้ปัจจุบันนี้นะครับก็ออกดอกพร้อมใบนะให้ได้ชมนะครับนี่ฮะต้นนี้เป็นลูกผสมนะครับมงกุฎเพชรบ้านนานะครับก็เป็นไม้ทรงแท่งนะครับท่านใดที่ยังไม่เคยเห็นไม้ทรงแท่งก็นี่ฮะทรงแท่งนะครับผมต้นนี้เป็นอาราคงมรกตครับต้นแม่
ดอกพวงดอกดกนะครับช่อใหญ่1ช่อก็มีประมาณ50ดอกขึ้นไปนับถึง100ดอกถึง100ดอกเลยนะครับตระกูลยักษ์ซาอูเหมือนกันครับพวกนี้เป็นตระกูลยักษ์นะครับนี่ฮะอันนี้อาราคงมรกตนะครับสายอ้วนห้ามพลาดครับผมชอบคนอ้วนต้นนี้เป็นเพชรวังแกดำนะครับเป็นวังแกดำต้นนี้ต้นที่จะปั้นให้เป็นแม่ไม้ประจำสวนนะครับแล้วก็หวังไว้อย่างยิ่งว่าจะตั้งชื่อนะครับเพราะว่าดอกเขาสวยมากแล้วก็ผิวค่อนข้างที่จะสวยนะครับใบสวยด้วยเป็นโซโคนะครับโซโคเลือดร้อยเลยนะครับผิวออกดำๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นตระกูลยักษ์นะครับก็เป็นตระกูลยักษ์เดี๋ยวก็จะทำชวนชมนะครับเสียบแฟนซีนะครับผมกำลังใช้จิ๊บนะครับยืดกิ่งนะครับเพื่อที่จะมาเสียบไม้สีนะครับหลายๆสีเลยจะเอาสัก10สีนะครับอันนี้เป็นเพชรบ้านนาครับผมเพชรบ้านนาอันนี้ก็เป็นเพชรบ้านนาเช่นเดียวกันนะครับเนี่ยอัตลักษณ์ของเพชรบ้านนาความสวยงามความเป็นสง่ามันยืนเด่นครับเราทำรากยงโยงไว้นะครับเขาโตอลังการแน่นอนครับนี่ฮะตัวนี้ก็เป็นเลือดมงกุฎทองนะครับเลือดมงกุฎทองนะครับมงกุฎราชินีอันนี้เป็นทองบุรพานะครับดอกค่อนข้างที่จะสีหวานเลยทีเดียวนะครับทองบุรพาอันนี้มงกุฎเพชรลูกผสมนะครับผมไม้รากใหญ่รากยืนรากโยงนะฮะนี่ฮะตัวอย่างไม้รากโยงอันนี้เป็นก๊อตนะครับก๊อตแชมป์นะครับผมก๊อตแชมป์เนี่ยฮะอ้วนกระปุกเลยนะครับดูฮะอันนี้ก็เป็นตระกูลยักษ์เช่นเดียวกันนะครับตระกูลยักษ์ซาอุนะครับนี่ฮะสายพันธุ์ยักษ์มันก็จะกิ่งตั้งหน่อยนะครับตั้งหน่อยโขดก็จะอวบอ้วนนะครับโขดติดดินนะครับผมอันนี้ก็คือบ้านนานะครับเพชรบ้านนานะครับผมเพชรบ้านนาถ่ายคู่เลยนะครับเนี่ยฮะเพชรบ้านนารากโยงยืนเด่นๆนะครับผมเพิ่งเปลี่ยนดินไปนะครับรอดอกรอใบก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นต้นแม่เหมือนกันนะครับต้นแม่เขียทำฝักเยอะเลยนะครับต้นแม่ชดาเพชรแล้วก็ฝั่งขวามือก็เป็นยักษ์ดำนะครับผมยักษ์ดำดูฮะกิ่งสูงมากต้นใหญ่นะครับเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนลงกระถาง1เมตรแล้วนะครับก็รอกระถางอยู่นะครับทางร้านปั้นกระถางยังไม่เสร็จนะครับผมนี่ฮะฝากท่านผู้ชมนะครับผมก็ร่วมรับชมไปพร้อมกันนะครับเติมความสดใสในทุกๆวันนะครับได้รับชมดอกไม้นะครับเพื่อเยียวยานะครับจิตใจเยียวยากับสถานการณ์โควิดที่ระบาดรุนแรงในตอนนี้นะครับก็ชมไม้นะครับจะทำให้มีความสุขขึ้นนะครับมีความสดชื่นสดใสนะครับทำให้ลดระดับความเครียดไประดับนึงนะครับผมก็เชื่ออย่างนั้นนะครับการปลูกไม้เยียวยานะครับเยียวยาอาการนะครับความเครียดมันทำได้ดีมากเลยนะครับเป็นส่วนหนึ่งเลยนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับเลี้ยงไม้ด้วยความสุขครับผมนานก็ฝากทุกท่านเลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สวนชนชมคุณต๋องชาแนลด้วยนะครับผมเดี๋ยวคลิปสาระดีๆนะครับก็มีให้ชมบ่อยๆนะครับผมก็ฝากติดตามนะครับช่องเล็กๆนี้ไว้ด้วยนะครับผมก็ขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ลากันไปเพียงเท่านี้นะครับผมก็สวัสดีครับ